ในช่วงที่แล้วเราก็ได้ทำความรู้จักกับตาอดีตนักร้องที่ผันตัวมาเป็นแม่ค้าอาหารทะเลหลังจากที่โดนมรสุมชีวิตเข้าทำร้ายนั่นเองครับคืออาชีพนักร้องนี่คืออาชีพตั้งแต่เริ่มเลยก็คือว่าเมื่อก่อนเป็นเด็กอะค่ะก็ดันมีความสามารถอะค่ะก็เลยมีอาจารย์เขาฝึกปั้นมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้มันก็คือว่าต้องพูดไปถึงว่าคำว่าเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ปฐมเลยเหรอตั้งแต่ป.4ค่ะก็หารายได้มาโดยตลอดใช่จนกระทั่งมีครอบครัวสามีก็เป็นนักดนตรีถูกต้องไหมตอนที่เป็นนักร้องช่วงอู้ๆนี่เงินเยอะแค่ไหนคือใช้เงินเยอะค่ะใช้ไปกับอะไรดูแลทุกคนนะคะแล้วมาเจอธุรกิจนี้ได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นหนูว่าต้องเฮ้ยต้องมีอะไรสักอย่างแล้วตอนนั้นหนูต้องขอบคุณวิกฤตแล้วก็ช่วงโควิดยุคแรกนะคะต้องยกตัวอย่างก่อนหอยลายอะค่ะหอยลายแพงมากเลยแต่วิกฤตช่วงแรกเนี่ยหอยลายเนี่ยโลนึงค่ะครูหนูรับมาในราคาต้นทุน20บาทเนี่ยค่ะโลละ20บาทใช่มันเป็นวิกฤตไงคะครูเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดอะค่ะเขาไม่สามารถส่งออกไม่ได้ใช่แล้วก็มาขายตลาดใช่แล้วก็มาขาย3โล100แล้วคราวนี้ก็ขยับขยายขึ้นมาใช่ค่ะก็จะไปเจอพวกปูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้คิดอย่างนี้ได้พยายามจะพลิกแปลงอะไรอย่างนี้ได้ทำไมเป็นตอนเป็นนักร้องเราไม่คิดจะพลิกแปลงกับอาชีพนักร้องของเราให้มันยังอยู่ได้บอกแบบจากใจจริงๆก็คือเขาตอนนั้นไม่คิดไงค่ะถ้าตอนนั้นคิดได้เหมือนตอนนี้เนี่ยหนูคงจะดีกว่านี้หนูยังหลงระเริงกับเงินทองที่หนูได้มาหนูถือว่าหนูเก่งใครก็เยินยอแต่หนูไม่รู้หรอกว่าหันหลังเนี่ยใครจะว่าหนูมั้งหนูไม่รู้แต่หนูก็จะรับคำชมเพราะหนูแบบเหมือนบ้ายออย่างเงี้ยคำพระท่านสอนไว้ถูกต้องนะจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยความมั่นคงที่เราถืออยู่ตอนนี้มันจะล่มสลายไปเมื่อไหร่เราไม่รู้เลยว่าความสุขที่มีอยู่ในมือมันจะต้องหายไปเมื่อไหร่เราไม่รู้เลยว่าเราต้องเรียนรู้อะไรและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและเธอคนนี้ใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตเพื่อดำเนินชีวิตอย่างแข็งแกร่งในวันนี้คุณตาลครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมประสบการณ์เขาสอนชีวิตก็คือไม่ต้องนอนตื่นสายไม่ต้องอายทำกินเนาะและไม่ต้องหมิ่นเงินน้อยเป็นอะไรที่ทำให้หนูอยากให้ลูกสาวฟังมากมากเล่นตลาดคือชอบมากเลยเนาะประสบการณ์พี่เขาแชร์ก็คือดีมากๆเลยนะคะที่คนอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะอยากให้เขาคิดได้เหมือนกันนะคะแต่หนูชอบนะหนูว่าทุกคนมีความผิดพลาดได้เสมอจริงสิ่งที่ผิดพลาดหนูว่าคนที่น่ายกย่องที่สุดก็คือคนที่รู้จักผิดแล้วรู้จักว่าตัวเองทำผิดแล้วแก้ไขวันนี้ต้องขอบคุณพี่เขามาแชร์ประสบการณ์แบบความคิดที่แบบรู้สึกว่าขนาดตัวเราเองยังต้องระวังเลยหลายเรื่องเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หนูรู้สึกว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นคำแบบคำเตือนพวกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะขอบคุณมากครับเป้าหมายในวันนี้อยากได้เงินไปทำอะไรคะก็อย่างที่บอกค่ะก็ทุกอย่างก็คือก็ต้องใช้หนี้อย่างเดียวค่ะถ้าเรายังในเศรษฐกิจแล้ววิกฤตตรงเนี้ยคือเราไปไม่รอดค่ะเราต้องหลุดจากตรงนี้ไปก่อนมีหนี้เท่าไหร่ตอนนี้อยู่หลักประมาณ 70,000 นะคะ 70,000 บาทใช่มันเป็นเงินที่เราหมุนมาอะไรเงี้ยค่ะเอาล่ะขอ1เพลงเพื่อต่อสู้ในวันนี้เพลงนั้นก็คือเพลงอันนี้จาทินเจอค่ะโอ้ยแสบอันนี้จาทินเจอครับผมเพื่อนทำทางอีเดินดู
ทีนี่เกือบครึ่งปีแล้วไม่ขายมาแสบแท้ๆนึกว่าแค่สิมาพังสังนิวาอันนี้จะทิ้งเจอบ้างดอกอ้อกันตองเสียงใหญ่มากเขาให้ผมว่าพี่เขามีพลังเสียงเยอะใช่ไหมผมชอบพี่น้องคุณเนี่ยยังไม่ต้องคุยยังก็สนุกแล้วไม่อยากรู้อยู่บ้านเป็นอย่างนี้ไหมอ่ะอยู่บ้านอย่างนี้ค่ะพี่อย่างนี้เลยใช่ไหมคะมีสองอย่างมีสองอย่างครับเป็นอย่างนี้แหละครับกับไม่คุยกันเลยฮะมีสองอย่างหรือว่าเสียงพี่เขาใหญ่เนาะจริงใหญ่มากเลยพอมาถามพี่เบลไปหนูว่าข้ามพวกหนูไปเลยดีไหมจริงหนูว่าเบลฟังแรกหนูขนลุกเลยอ่ะเพราะว่ารู้สึกแบบเนาะแบบมีพลังเสียงใช่หลายลีค่ะไม่น่าเชื่อว่าเสียงเขาจะเพาะขนาดนี้นะคะเราเห็นเขาคุกอาหารเป็นแต่แซ่บนะถ้ามีโอกาสวันหน้าถ้าหนูไปแถวลาดบุรีนะคะเดี๋ยวหนูจะไปอุดหนุนนะคะพี่ตลาดไหนตลาดไหนตลาดไหนบ้างทุกที่ของจังหวัดลาดบุรีนะคะทุกนัดนะคะครับผมก็หวังว่าจะไปสักที่นึงแล้วจะเจอนะฮะเป็นกำลังใจให้สู้ๆค่ะขอบคุณครับพี่ๆครับเชิญครับเขาเป็นคนจริงจังมากแล้วก็จริงใจแล้วก็วันนี้ถือว่าหัวใจของน้องตาลนี่แบบมาเต็มมากจากประสบการณ์ชีวิตจากช่วงชีวิตจากจังหวะชีวิตอ่ะมันอย่างนี้แหละคนจริงต้องอย่างนี้แหละเห็นสัจธรรมแล้วนี่มันพอมันบอกต่อแล้วมันมีพลังเราก็ได้รับพลังจากเขาด้วยถือว่าเป็นคนจริงคนหนึ่งที่ผิดพลาดแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงมันเท่มากนะครับก็ไม่สงสัยว่าชีวิตถัดจากนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเขาทำได้แบบนี้มีความจริงใจจิตจริงจังแบบนี้กับอาชีพของตัวเองยังไงก็ไปรอดยังไงก็ผ่านแน่นอนนะครับผมก็เอาใจช่วยนะครับส่วนเรื่องการร้องเพลงนะฮะโหพลังเยอะเหมือนพลังเยอะทั้งหัวใจเขาแล้วก็เสียงอ่ะเสียงใหญ่มากเสียงใหญ่แล้วก็มีคุณภาพเสียงหนาแล้วก็เพลงนี้ผมไม่เคยฟังในเวอร์ชันแบบนี้ครั้งแรกที่ฟังเวอร์ชั่นแบบว่าแบบเท่ๆแล้วก็เสียงแบบออกมานี่แบบเหลือเลยนะฮะแล้วก็สื่อสารได้ดีมากแสบจริงๆแล้วก็รู้สึกเจ็บจริงๆกับสิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมาก็ดีไปหมดนะครับมันเป็นสไตล์มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็สื่อสารก็ดีด้วยแค่นั้นเองครับที่เหลือคือแข็งแรงมากครับขอบคุณครับเจนนี่แอนครับค่ะสำหรับแอนจะบอกว่าวันนี้คุณตาลก็เรียนจบมหาวิทยาลัยชีวิตแล้วล่ะเนาะคือคนเราทุกคนก็มีมหาวิทยาลัยเป็นของตัวเอง มหาวิทยาลัยชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างกันวันนี้ก็ถือว่าที่คุณตาลมายืนอยู่ตรงนี้แอนว่ามาแชร์แล้วก็เล่าประสบการณ์ของเราให้กับหลายๆคนได้ฟังกันวันนี้ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ทำมันน่ายกย่องมากนะคะแอนมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณตาลเป็นคนชัดเจนนะชัดเจนร้องเพลงวันนี้ก็ชัดเจนมาก
มีบุคลิกมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนในของตัวเองแล้วคือร้องมานี่เรารู้สึกเลยว่าโหเห็นว่าแบบเป็นคนที่มีพลังมากเสียงกว้างเสียงแบบเสียงมีพลังแล้วร้องเต็มเสียงพอร้องออกมาเต็มเสียงจริงใจมันส่งมาคืออยู่ตรงไหนก็ทุกคนก็ต้องหันมามองหันมาฟังอ่ะคือแบบเราก็ต้องหยุดฟังจนจบอะไรเงี้ยนะคะก็เพราะดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เก่งมากๆค่ะชื่นชมค่ะขอบคุณครับเป็นคุณสลาครับอันนี้ต้องขอบคุณตาลนะครับที่เอาประสบการณ์ที่เรียนมาด้วยชีวิตเลยมาเล่าสู่ฟังแบบองอาจแบบกล้าหาญที่จะยอมรับว่ามันมีจุดที่น่าเสียดายเกิดจากการตัดสินใจหรือการประมาทในชีวิตของตัวเองและก็เล่าว่าเรากำลังแก้ปัญหานั้นอย่างไรซึ่งมันไม่มีอะไรผิดเลยนะครูบอกว่าน่ายกย่องโดยซ้ำไปถือว่าวันนี้ถ้ากับอาชีพแม่ค้าของเราเนี่ยมันมีแต่เรื่องเบิกบานอยู่ข้างหน้าเลยนะมันอาจจะยังไม่สำเร็จอยู่บ้างแต่มันเห็นทางเลยว่าเฮ้ยมันจะใช่ไปเรื่อยๆแล้วนะแล้วเราจะเริ่มใหม่อย่างไรและอย่างไรเท่านั้นที่ควรจะถามอย่าถามว่าทำไมแล้วมันเสียใจซ้ำๆนะครับอยากให้กำลังใจตาในส่วนนี้ส่วนเรื่องการร้องเพลงวันนี้ต้องบอกว่าข้อดีคือความเก่งข้อด้อยคือความไม่ตรงเก่งก็คือเพลงนี้ร้องยากเพลงหนึ่งนะแต่ตาลเอาอยู่หมดเลยเอาอยู่ในเรื่องพลังเสียงเอาอยู่ในเรื่องของการคอนโทรลเสียงไปกับจังหวะได้ดีเก็บรายละเอียดได้ดีหมดเลยนี่คือเก่งมากแต่ที่เป็นข้อด้อยคือไม่ตรงคือ1ออกเสียงเหมือนเรามีการปั้นคำโตพาวเวอร์มันดีอยู่แล้วแต่พอเราปั้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้เสียงใหญ่เสียงใหญ่เนี่ยมันจะไปกระทบอารมณ์เพลงทำให้หนูร้องเพลงนี้กลายเป็น2เสียงโดยไม่ได้ตั้งใจท่อนหนึ่งท่อนสองและท่อนสุดท้ายตาลร้องด้วยเสียงที่โตมากใหญ่มากเพราะเราปั้นแต่เราปั้นไม่ได้เลยกับท่อนสูงให้ท่อนฮุกสี่บรรทัดหนูจำเป็นต้องใช้เสียงจริงเพราะว่าถ้าไม่จริงไม่รอดซึ่งตาลก็เปลี่ยนมาใช้อีกเสียงหนึ่งซึ่งก็เอาอยู่นะไม่พลาดอะไรเลยนะแต่มันอีกเสียงหนึ่งกลายเป็นว่าหนึ่งเพลงเราร้องสองเสียงมันก็เลยเป็นปัญหาเรื่องความไม่ตรงข้อที่1อันที่2คือไม่ตรงมากอันที่สุดก็คือไม่ตรงอารมณ์และอารมณ์เพลงเหมือนถูกเลือนหายไปถูกพยายามแสดงให้เห็นว่าเก่งบังอารมณ์ไว้หมดเลยเราละเอียดแบบไม่เกรงใจนะเพราะอยากให้ตาลพัฒนามากกว่านี้ครับสู้ต่อไปครับขอบคุณครับได้เวลาของสาวน้อยจากครัวอิ่มเอมแชมป์16สมัยที่จะต้องรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อสะสมเงินทุนไปซ่อมแซมบ้านของคุณยายเธอจะทำสำเร็จหรือไม่ไปเอาใจช่วยกันครับวันนี้เตรียมตัวสำหรับการแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะก็เตรียมตัวมาเตรียมเพลงยังไงมาเตรียมเพลงที่เตรียมมาทำไมถึงจัดเพลงนี้มาค่ะเพราะว่าชอบเพลงนี้มากเลยค่ะเหมือนกับว่าคิดว่าตัวเองน่าจะเข้าถึงเพลงนี้ได้มากได้มากแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอกาสดียังไงคะหนูได้ร้องเพลงของพี่ดอกอ้อค่ะวันนี้วันนี้เอาเพลงพี่ดอกอ้อมาร้องใช่ค่ะเซอร์ไพรส์มากค่ะมีเจ้าของเพลงมานั่งฟังแล้วด้วยอ๋อนี่คือเพลงนี้ที่หนูเตรียมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ค่ะแต่วันนี้มาเจอพี่ดอกอ้อใช่ก็ขอให้ร้องให้ต้นฉบับฟังสักหน่อยค่ะเมื่อกี้เกือบเรียกคุณแม่แล้วนะเมื่อกี้ตอนนี้เพลงพี่ดอกอ้อเลยนะครับผมกับบทเพลงที่ชื่อว่าคือน้ำเขาเฮ็ดหยังค่ะบอกเมอยาก
เพียงเจ้าต้องมาเสียคู่คนเขามีบอนสนเริ่มต้นกับคนใหม่แล้วกำข้อควัดเราเอาเอวน้องบ่เห็นแววว่าอาสิได้ผลมีตั้งแต่เขาสิยอเสียนหลายกว่ารู้ตนหักเขากำลังเข้มข้นน้ำตาไอล้นเขาบ่สนดอกดอกอายสาวสามาเริ่มต้นใหม่มาเป็นผู้ชายเรียบร้อยอีกคราวปรับความประพฤติสิให้คนงึดบ่อึดอกสาวบ่เสือกก็ลองเลิกเราบังดูจักคราวรับรองสาวเติมดอกอายสาวสามาเริ่มต้นใหม่มาเป็นผู้ชายเรียบร้อยอีกคราวปรับความประพฤติที่ให้คนงึดบ่อึดอกสาวบ่เสือกะลองเลิกเราบังดูจักคราวเรียบร้องสาวเติมขอบคุณค่ะครับผมร้องไปจนเสร็จก่อนสักสองทีเป็นไงครับผมก็เพราะๆค่ะจังใดกะเป็นสไตล์ของน้องเพิ่นเนาะค่ะกับมวลในฉบับของน้องเพิ่นก็ขอให้ของแชมป์นี้ไปต่อนะคะขอบคุณค่ะเขื่อนนะเนี่ยมีคนเอาเพลงมาร้องเขื่อนนะเนี่ยจริงคอมเมนต์ไม่ได้เลยค่ะมีเอกลักษณ์อยู่แล้วด้วยความแบบเขาร้องเพลงอะไรก็จะเป็นตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นแชมป์อะค่ะหรือว่าของแชมป์ก็อยากให้แบบว่าเอียกอบแบบว่าให้กำลังใจให้กำลังใจน้องไปสิให้ได้แชมป์ต่อๆไปละกันค่ะขอบคุณค่ะพี่บีครับข้างหลังนี่สื่อสารได้ดีนะเพลงนี้ก็สื่อสารได้ดีมันจะมีความยิ้มอยู่ข้างในอะเพลงนี้เหมือนแบบผู้ชายที่เราชอบเลยเริ่มขี้เมาเพราะว่าถูกหักอกอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ดูเหมือนผู้หญิงแกร่งจะคอยดูแลหัวใจอะไรเงี้ยเฮ้ยเมาไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะหรอกอะไรประมาณเนี้ยแบบสื่อสารได้ดีนะฮะผมนึกถึงภาพนั้นเลยแล้วก็วันนี้เพลงนี้มันเป็นเพลงโยนมันจังหวะมันดีอ่ะจังหวะมันดีแล้วก็พอร้องออกมาแล้วมันไปกับเพลงได้ดีล้อเล่นกับเพลงได้ดีแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีแล้วก็สิ่งที่ต้องติงไว้ถือว่าไม่ใช่แผลก็คือวรรณยุกต์สำคัญมากน้องแอมจะพลาดวรรณยุกต์บ่อยครั้งที่เหลือคือทำได้ดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่แอมครับคุณครับร้องเก่งร้องคือแบบว่าคือตั้งแต่ร้องมานี่คือเขายังแทบจะไม่มีเนื้อที่ผิดพลาดเลยอะค่ะแล้วก็นี่ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าหลังๆคือเริ่มแบบยืนนิ่งไปแล้วก็แต่คราวนี้ก็พอมีลำมาด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ดู
ดูน่าสนใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นธรรมชาติหมดเลยคือเสียงเหมือนเขาร้องออกมาได้แบบง่ายๆแล้วก็แบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นพรสวรรค์ต้องบอกอันนี้เนาะเป็นพรสวรรค์ซึ่งเขาสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้อีกเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าร้องได้เก่งแล้วก็พี่ตันก็ร้องดีตันก็ร้องดีนี่ก็ร้องเก่งเดี๋ยวขออยู่กับความเครียดแป๊บนึงผ่านไปที่ครูสลาเลยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหอยู่กับความเครียดเลยขอบคุณครับน้องแอมกับคิดน้ำเขาเห็นอย่างเนาะร้องต่อหน้าต้นฉบับไม่รู้ใครเกรงใครวันนี้จุดเด่นก็ยังเป็นเรื่องของต้นทุนเสียงแล้วก็พรสวรรค์ที่ไปกับเพลงได้ดีแต่ก็กล้าที่จะออก acting ลีลามาช่วยโยนไปกับจังหวะก็ได้สัดส่วนของจังหวะที่ดีอารมณ์เพลงก็ถือว่าดีเลยลงตรงจริตเพลงนี้ข้อดีคือเนื้อหาของเพลงตรงกับ acting หรือว่าจริตที่แอมแสดงออกเมื่อสักครู่เปรียบเทียบคู่มวยนี้คนหนึ่งเก่งด้านเทคนิคคือตาลแต่อีกคนเด่นด้านอารมณ์เพลงครับรอดูว่าใครจะได้คำว่ากว่าครับขอบคุณค่ะเอาล่ะวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับคะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์5คะแนนแรกขอดูจากพี่พีครับวันนี้แชมป์รับงานหนักอีกแล้วฮะเพราะว่าครูท้าดวลคือนักร้องมากประสบการณ์จากเมืองราชบุรีที่ตอนนี้ผันตัวเป็นแม่ค้าขายอาหารทะเลเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดถึงเวทีนะฮะแล้วก็ทำอย่างเต็มที่มาดูว่าพี่พีเสนอให้ใครนำไปก่อนพี่พีเสนอมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่แอมครับผมคะแนนต่อไปฮะขอดูจากพี่แอมครับถ้าเป็นชื่อของแอมแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่17ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของตาลเสมอกันที่1ต่อ1ดูคะแนนสุดท้ายจากกุศลาจบตรงนี้จะได้รู้กันต่อไปพี่แอนซีเรียมมอบคะแนนให้แก่ตาลครับผมเอาอุลีแชมป์ของเราถูกพามาถึงจุดนี้จนได้จุดที่มายืนอยู่ที่ปากเหวทั้งคู่ฮะคะแนนสุดท้ายจากครูสลาครับตอนนี้คะแนนอยู่ที่เสมอกัน1ต่อ1นั่นหมายความว่าคะแนนจากครูสลาคุณอู๊ดแท้จะเป็นตัวชี้ขาดว่าใครจะได้แชมป์ในวันนี้ถ้าเป็นชื่อของแอมเราได้แชมป์17สมัยถ้าเป็นชื่อของตาลเราได้แชมป์ใหม่และแชมป์ของดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีที่เรามาในรายการดวลเพลงชิงทุนนะคะคือถ้าเรามีโอกาสได้เงินตรงนี้ไปเนี่ยเราก็จะได้เอาไปใช้หนี้ตรงที่เราได้ไปยืมมาลงทุนก่อนเราเอาของมาแล้วเราขายไม่ได้เจ๊งแอมครับผมจะเสมอจ้าโอ้แต่ตาลวันนี้ก็มารุนแรงเหลือเกินนะฮะจริงๆครูมองว่าตาลมาเล่าประสบการณ์วันนี้เพราะว่ามันน่าเอาใจช่วยมากกับการที่คนหนึ่งเดินทางมาครึ่งทางแล้วมันเจอปัญหาแล้วก็ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างอาจหารและทำอย่างใหม่สิ่งใหม่ขึ้นมาเนี่ยและมันงดงามมันพร้อมจะเติบโตอยากให้คนรู้จักตาลมากๆส่วนเหตุผลของการร้องเพลงวันนี้อย่างที่ครูบอกตาลเก่งมากแต่บางครั้งอาจจะต้องปรับเรื่องวิธีการออกเสียงหรืออาจจะต้องฟังเนื้อหาของเพลงแล้วตีโจทย์ก่อนแล้วค่อยเอาความเก่งของเราเนี่ยเล่าเพลงให้คนได้ฟังและมันจะได้หมดเลยนะครับวันนี้พอเราออกเสียงที่มีการปั้นคำค่อนข้างที่จะ
ช้คำว่าโอเวอร์ได้เนาะมันโตมากมันก็เลยทำให้หลายๆอย่างมันเสียธรรมชาติไปอยากให้ตาลปรับตรงนี้และอย่างอื่นครูว่าจะครบโดยไม่ยากเลยเพราะว่าตาลเก่งมากนะครับแล้วก็เอาใจช่วยเรื่องธุรกิจใหม่ชีวิตใหม่และเส้นทางใหม่ที่มันพร้อมจะงดงามอยากให้ย้ำอีกทีครับพี่แฟงครับครับผมเอาล่ะถ้าอยากจะไปหาซื้อตามตลาดซื้อได้ที่ไหนบ้างของราชบุรีตลาดไหนไปประจำหนูจะอยู่ทุกที่นะคะของแต่ละวันนะคะอของในจังหวัดราชบุรีใช่ค่ะเอางั้นถ้าต่อตรงเบอร์โทรดีกว่าเออรับสั่งตรงได้ใช่ไหมหนู082ค่ะ989-3255ค่ะคุณตาลนะครับใช่ค่ะขอบพระคุณมากนะคะสั่งได้แล้วก็ร้องเพลงได้ด้วยจ้างได้2อย่างเลยสั่งได้ร้องเพลงได้ด้วยเดี๋ยวจะร้องเพลงอัดใส่ถังน้ำแข็งมาบ้าบอเลยนะแล้ววันนี้ฮะทางรายการฮะมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานได้เลยเอาล่ะถึงเวลาของแชมป์17สมัยฮะที่ได้ลุ้นกันแสนจากวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนด์เนทูราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อั้นจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์17สมัยไปเท่าไหร่ดีสาวตัวน้อยคนนี้เดินทางมาถึงหลักกิโลที่17บนเส้นทางสายด่วนเพลงฮะและตอนนี้สะสมอยู่ 285,000 บาทวันนี้จะทะลุ 300,000 หรือเปล่าและสะสมเพิ่มไปอีกเป็นเราอ่ะสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาทโอ้ยมันเฉียดไปเฉียดมานะเฉียดหน้าเฉียดหลังเอาละทุนเดิมฮะมีอยู่ 285,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากโลแลนด์ที่ล่าอยู่ 290,000 บาทและยังมีโอกาสคว้าแชมป์ต่อไปแบบไม่อั้นเลยนะฮะส่งแรงใจมาช่วยเธอได้กับที่นี่ด้วยเพลงชิงโชคสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะโอ้ยละครต้นร้ายปลายรักดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียว